sexy lady รีบพอ อยู่กับคุณก๊อตจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับฟู้ดปตท.นะคะน้องสาวสวย3คนรออยู่ข้างหลังแล้วพอแล้วนึกว่าพี่ซิ่วอาโซไม่มีไม่มีสาวๆชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะชื่อแอนค่ะชื่อกุ้งค่ะลูกกุ้งค่ะลูกกุ้งอีกนี่ลูกกุ้งครับลูกทุ่ง FM เติมเพลงลูกกุ้งอันนี้ลูกกุ้งลูกกุ้งฟู้ดนี้มีอะไรยังไงจ๊ะก็วันนี้นะคะเราก็จะพรีเซนต์ก๊อตจีแฟมิลี่นะคะซึ่งเขาจะมีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดนะคะไม่ว่าจะเป็น Android นะคะหรือว่า iOSเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่าฮักก็จีนั่นเองฮักก็จีก่อนใช่คือก่อนนั่นเองแล้วนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถร่วมสนุกได้ภายในบูธนะคะพอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปุ๊บนะคะสามารถมาสแกนหาก็จีปุ๊บพอกดเจอปุ๊บกดปุ๊บฮักก็จีอย่างนี้สะสมให้ครบ6ตัวนะคะชิงก็จีทองคำได้ให้เกิดบางทีโชคดีอาจจะเจอแบบว่าก็จีทองคำไปเลยก็ได้ปกติเนี่ยเราจะต้องไปสแกนตามสถานีบริการน้ำมันปตท.แต่ว่าครั้งนี้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเรายกเซ็นเซอร์มาตั้งไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยเล่นมั้งมะได้ไม่แต่ตาเธอไม่ได้มองน้องก็ตลอดไม่มองยืนมองหนูอยู่ไม่ไปพูดเรื่องต่อลองถอดแบนมาเลยสิลองถอดแบนมีรถไหมคะมีค่ะมีคนขับรถหรือยังคะทุกวันนี้ก็ต้องขับเองชีวิตน่าสงสารต้องมีคันตัวเองอ้อนๆหน่อยแบลล์ออกสื่อกัจเจ็ตหรือว่าของหรือสิ่งของอะไรบนรถที่หนูขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยนะคะก็เป็นฮาร์ดดิสก์ไดร์เอาใส่เพลงเยอะๆแน่นๆแล้วก็เชื่อมต่อกับออกซ์อินเพราะจะได้ฟังเพลงดูหนังด้วยเวลารถติดมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อเนาะทำยังไงดีกว่าคือร้านภาษาอังกฤษเป๊ะพูดมานี่ฉันไม่รู้สักคำนะคะจริงๆรู้แค่นั่งฟังเพลงอ๋อนี่คือไม่รู้หรอกไม่รู้อ๋อใช่ๆต้องฉลาดด้วยก่อนที่ชาร์จแบตสำรองที่สำคัญไม่ได้ขับทุเรียนไม่ได้หรอไม่ใช่นั่งกินทุเรียนกินในรถนั่งกินทุเรียนในรถจ้าทุเรียนนี่แหละเป็นแพ็ครถติดเมื่อวานจบกินหิวบูทูธแล้วกันเพราะว่าต้องคุยโทรศัพท์ตลอดอันนี้ไม่คุยโทรศัพท์เยอะล่ะก็หนึ่งสองสามสี่เห็นนางเงี้ยฟาดเรียบนะจ๊ะนางเงี้ยที่ฟาดเรียบนะจ๊ะขนตาหนักไหมคะหนักมากพี่พยายามมองเบิกตาให้มันกว้างแฟนจะพาเราไปเที่ยวเลือกว่าจะไปเที่ยวลงทะเลหรือเข้าป่าดูจะถามว่าจะไปลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็อยากไปทะเลเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ติดภูเขาเป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนเหนือเจ้าเห็นภูเขาจนเบื่อแล้วต้องไปลงสตาร์ไปรีบกินแล้วหมดแล้วเอาว่าเพื่อนสตาร์เหรอว่าแบบฟังเสียงคลื่นกระทบกันเสียงคลื่นนี่มันทั้งอู้นึกว่าเราตั้งที่ทะเลอยู่แล้วก็จะได้บอกว่ามีกิจกรรมริมทะเลที่เช่นทำอะไรเธอไปนั่งเก็บหอยขมเหรอไม่ใช่ปิ้งบาร์บีคิวที่ราคาชมดาวขอแล้วก็ร้องเพลงจันไม่มองจันไม่มองไม่ใช่แก่ไปเก่าไปไปป่าคิดว่าช่วงแบบปลายปีเนี้ยอากาศต้องแบบดีอากาศต้องเย็นแน่เลยอยากไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างแล้วบางทีกิจกรรมในป่ามันก็มีอะไรต้องเยอะแยะอยากไปกางเต็นท์อยากไปกางเต็นท์อยากไปกางเต็นท์แบบเต็นท์กุกกะต้องมาม่ากินเต็นท์ที่หาได้ทุกวันเนี่ยเอาไปซื้ออย่างอื่นหมดแต่กินมาม่าไม่ไปซื้อเต็นท์แต่อยากทำอะไรในเต็นท์บ้างหนาวก็เนี่ยกดไฟในเต็นท์ไม่ลูกกุ้งถามกูตอบไรวะนั่นแหละสิตอบกันหมดแล้วอ่ะตอนนี้โสดนะคะบอกก่อนไม่เกี่ยวลุงประเด็นเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเขาถามว่าจะไปเที่ยวไหนทะเลเหมือนกันแล้วกันชอบเสียงคลื่นคลื่นดังยังไงโอ้อันนี้คลื่นแล้วแบบตอนเย็นแล้วไงเฮ้ยไม่สามคนนะฉันเห็นเดินมานะไม่คิดจะเป็นคนแบบนี้และข้างหลังผมนี้นะครับรถที่คุมผ้าอยู่นี่เป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับกับบูธสมาร์ทด้านะครับชื่ออะไรคะน้องมิ้นค่ะฟ้าค่ะลูกเกดค่ะสามสาวสามสไตล์จากบูธอะไรมาสด้าค่ะไฮไลท์ของบูธนี้คืออะไรจ๊ะต้องบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งของวันนี้นะคะก็จะมีเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะคะกับมาสด้าสองทางบ้านว่ายังไงบ้าไม่มีชอบท่าไหนมากที่สุดงงท่ายืนกับรถพอช่างภาพถ่ายปุ๊บท่าแรกของเราจะออกมาโดยอัตโนมัติเลยเราอยากรู้ว่า3คนนี้ท่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างท่าหนูเป็นยังไงไหนค่ะอ๋อฮะแถวเอวก็ยกขาขึ้นกี่องศาได้ทำตาม15ก็
45พอถ้า90คงไม่ดีหรอกก็ถ้าเบสิกเลยค่ะก็ยืนแบบนี้คือแขนนี่ก็ถือไว้อย่างเดียวเออก็ถือไว้อย่างเดียวผดข้อศอกอะไรเงี้ยก็ผัดเอาผัดแก่แล้วนะเธอถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่คนที่สุดนี้จริงปะเนี่ยจริงจริงคนที่สุดในมาสเตอร์ดูแลน้องนิดนึงอยากรู้ว่าถ้าสามสาวไปเที่ยวกับแฟนเนี่ยจะเลือกไปไหนระหว่างลงทะเลกับเข้าป่าก็คงเป็นเข้าป่ามั้งคะทะเลไปบ่อยแล้วว่าเกิดทะเลอยู่แล้วว่าเกิดที่ชลบุรีอยู่แล้วคงเข้าป่าแล้วก็ไปส่องสัตว์ด้วยกันอะไรแบบนี้นั่งร้านปีนร้านอะไรพวกนี้ชอบส่องสัตว์กับคุณแฟนว่างั้นนะคะมืดๆแบบมืดๆไม่เห็นอะไรยุงกัดนิดยุงกัดหน่อยอ่ะกำลังดีไปลงทะเลดีกว่าทำไมป่าอยู่ป่าไม่ใช่เอาสิ่งไม่ดีไปลอยทะเลมีปมมีปมเดี๋ยวก็อะไรกันแต่ชู้ก่อนนะเดี๋ยวมาไปทะเลเช่นเดียวกันชอบความเป็นธรรมชาติค่ะในป่าไม่ธรรมชาติหรอนั่นนี่เดี๋ยวภาษาในป่าไม่ธรรมชาติหรอพี่ใหญ่ถามเดี๋ยวพี่ใหญ่ถามตอบพี่ใหญ่ไม่จบพี่ใหญ่ยังไม่จบโอเคโอเคยังได้ดูปลาน้ำใสใสดำน้ำดูปะการังใส่บิกินี่ไหมใส่บิกินี่ใส่เอาไปจับไปด้วยลีลี่ดูแน่เราอยู่ที่บูธสแคมเบอร์อ่ะเอาไม่ใช่เหรอห้องวันนานเลยนะเว้ยที่ห้องดังมูไซย่านี้ถือกระติกถือกระติกดูคติไปหาสาวสวย2คนนั้นรอนานแล้วไปค่ะคุณผู้ชมได้ข่าวว่าอันนี้เพิ่งเปิดตัวหรือเปล่าใช่ค่ะเปิดตัววันแรกเลยชื่ออะไรกันจ๊ะ2สาวแอลค่ะเตยค่ะไฮไลท์อันนี้ค่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่จากดูคติค่ะดูคติสแคมเบิลเฮ้ยสำเนียงของเขาสแคมเบิลเมื่อกี้อะไรนะสแคมเบิลสแคมเบิลมีทั้งหมด4รุ่นค่ะแล้วแต่หลากหลายสไตล์เลยใครมันใครเท่ใครอะไรก็ชวนขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวแว้นไปทะเลกับแว้นเข้าป่าเราอยากแว้นไปไหนชอบทะเลมากช้าหรือว่าเร็วก็หลับกันถ้าหนาวมากเราก็จะได้กอดแฟนด้วยผู้หญิงคนนี้เน้นกอดมากเลยนะคะตั้งแต่แรกแล้วที่ฉันฟังมาเนี่ยชอบต้นไม้อะค่ะก็น่าจะเป็นทางภูเขามากกว่าชอบเข้าป่าแอดเวนเจอร์ใช่ชอบทำอะไรในป่าจ๊ะขับมอเตอร์ไซค์ก็จะมีสิงสาราสัตว์อะไรอย่างนี้ให้ดูอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะชอบนี้เรียกพัวหึงไหมอย่างนี้ไม่น่าหึงไม่น่าหึงหนูยอมเพราะหนูมีอะไรไม่เหมือนเขาถ้าสองสามไม่ได้เป็นพิตตี้อยากทำอาชีพอะไรจริงๆแล้วตัวเองถนัดเกี่ยวกับพวกเรื่องแฟชั่นดีไซน์ออกแบบชุดออกแบบชุดเคยทำแบรนด์เสื้อของตัวเองอยากจะทำตรงนั้นอันนี้ยังอยู่ครับแบรนด์ยังอยู่แบรนด์ยังอยู่โดยส่วนตัวแล้วเต้จะชอบความเร็วค่ะคือเป็นช่างซ่อมโมไซค์แถวสี่แยกไฟแดงผมก็คงจะเป็นอาชีพนักแข่งอะค่ะจริงปะเนี่ยจริงอยากเป็นแบบว่าแบบบิ๊กไบค์อะไรอย่างงี้มากกว่ามีไหมแต่ว่าตัวเองไหมยังไม่มีแต่คิดว่ารอให้ขาถึงก่อนไหมเพราะมันเครียดนะเว้ยเป็นผู้หญิงขาสั้นอะเออจริงโอเคคุณผู้ชมคะตอนนี้เจอพิตตี้อีกหนึ่งบูธแล้วค่ะชื่อบูธว่าทาทาคนถ่ายเยอะมากเออดูนางน่ารักมากชื่อลินค่ะบูธอะไรบูธพาพาค่ะบูธทาทาไฮไลท์ของบูธนี้คืออะไรจ๊ะไฮไลท์ของบูธนี้เหรอคะเขามองหาสตาฟใหญ่เลยค่ะทาทานะคะเอกลักษณ์อยู่ที่ความคุ้มค่าค่ะเออพยายามทำเสียงให้คีเล็กเหมือนน้องอยู่ที่ความคุ้มค่าค่ะการเตะประเทศอินเดียเขาเก่งแค่ไหนเออเห็นปะไม่เคยเรียนเปล่าว่าเขาสร้างอะไรแบบทัชมาฮาลอะไรเงี้ยกูโง่ไปเลยอยากไม่ทำแล้วโง่มากเลยตอนนี้ถ้าสมมุติว่าแฟนน้องลินลินเนี่ยติดรถมากกว่าติดเราเนี่ยมีวิธีการเรียกร้องความสนใจยังไงเป็นตุ๊กตาหน้ารถไงนั่งมาเขาเลยเขาชอบทำรถแล้วก็ทำตัวให้ชอบเหมือนเขาไงแฟนชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดระหว่างไปทะเลกับเข้าป่าเราจะเลือกอันไหนเข้าป่าค่ะไม่ไงขับทาทาเข้าโอ้ใครกองเลยค่ะพี่เพิ่มเงินให้น้องเขาหน่อยเนาะยังขายอยู่จากค่าตัว200ก็เพิ่มเป็น500ได้ให้น้องแล้วกันให้500แล้วกันค่าแท็กซี่กลับบ้านพอดีถ้าตรงเนี้ยวันเนี้ยเราไม่ได้เป็นพิตตี้อาชีพที่เราจะทำคืออาชีพอะไรเป็นเซลขายรถค่ะพี่โอ้ไม่ยังไม่หมดยังขายรถขายรถอยู่ดีก็ยังขายรถชอบหรือชอบคันเล็กสุดอ่ะไหนอ่ะคันเล็กสุดอยู่ไหนอ่ะเอาเลยค่ะอันนั้นที่ขนของไอชอบแบบขนของไปดูไปเดินไปกับนาเดินไปนี่เราพาน้องเขาไปแล้วคนอื่นเดินตามเดินตามที่ชอบเพราะมันมีแท่นเออมันมี
ีแท่นโพสเลยโซ่ได้ไปท่าโพสที่เป็นตัวเองมากสุดคือท่าโพสไหนครับชอบแผ่นหลังวันนี้เรายังมีแอร์แบ็กด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวไม่สองคนเดี๋ยวกันแอร์ร้อนมากเลยรถคันนี้เหนื่อยไหมคนที่ปกป้องเพื่อนค่ะออกไปปกป้องเป็นเพลงเดี๋ยวนี้ค่ะอย่าลืมโหวตให้กุ๊กไก่นะคะไม่เคยยืนรถแต่เคยทำเป็นอื่นมันเปียกๆอ่ะปาดงบีบโรคหัวใจ25หมาดๆไม่มีสิ